ที่ผมพามาดูเนี่ยเป็นบรรยากาศด้านข้างของร้านซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยตัวกองเป็นภูเขาเลยครับครับสวัสดีครับผมช่างเชนจากจันเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะฮะที่เคยรับชมจากร้านจันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งของร้านจันเซอร์วิสนะครับอยู่ช่วงข้างหน้าด้านขวาของร้านซึ่งยางที่คุณเห็นเนี่ยเป็นยางที่ไม่ใช้แล้วที่เสื่อมสภาพที่อะไรก็ตามแต่นะครับผมซึ่งแน่นอนยางพวกนี้ไม่สามารถที่จะใส่กับรถได้แล้วเพราะเนื่องจากว่าสภาพของยางโดนแดดโดนฝนหรือการใช้งานเนี่ยมันผ่านนานนับปีแล้วไม่ว่าจะ4ปี5ปีหรือ10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของยางเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปแล้วอ้าวแล้วมาทิ้งเหรอหรือยังไงใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนมาทิ้งแต่ไม่ทิ้งก็คือหมายถึงว่าแน่นอนมันเสื่อมสภาพแล้วไม่ว่ามันจะแตกมันจะระเบิดหรือมันอะไรก็ตามแต่เนี่ยพวกนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรียูสนำกลับมาใช้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของยางอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของยางแล้วเป็นเรื่องของงานศิลปะงานหัตถกรรมไม่จะเป็นเตียงเป็นถังขยะเป็นชิงช้าเป็นโต๊ะเก้าอี้ได้ครับผมพูดง่ายๆคือเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นการรียูสนำกลับมาใช้ใหม่แต่ไม่ใช่เป็นการทำของเป็นการผลิตยางละเป็นการหัตถกรรมเชิงศิลปะอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะมีพ่อค้าหรือเอเย่นทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็จะมารับซื้อในราคาเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไปจะเหมา100เส้น200เส้น300เส้นหรือ500เส้นก็มีเพราะฉะนั้นเขาจะเหมาเสร็จแน่นอนเขาก็ไปรับช่วงต่อรายที่ทำงานหัตถกรรมอาจจะไปรับซื้อจากพ่อค้าเอเย่นนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่ผมพามาดูเนี่ยเป็นบรรยากาศด้านข้างของร้านซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยตัวกองเป็นภูเขาเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกๆเดือนทุกๆ2อาทิตย์หรือทุกๆ3เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเอาเข้าจริงๆอ่ะยางพวกนี้จริงๆเยอะกว่านี้อีกครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับมีญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเกี่ยวกับงานหัตถกรรมงานหัตถศิลป์ช่างฝีมือต่างๆนานาทำผลิตขายเขาเรียกอะไรรียูสขึ้นมาใหม่ซึ่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นถังขยะก็ดีชิงช้าก็ดีเตียงโต๊ะต่างทั้งหลายแหล่เนี่ยราคาไม่ใช่ถูกๆเลยครับราคาเริ่มต้นที่300 500 พันนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าอย่างตัวนี้มันจะมีคุณประโยชน์ของมันซึ่งแน่นอนมันใส่ไม่ได้ก็จริงแต่มันสามารถแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ซึ่งค่อนข้างที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับ FC ที่เข้ามาชมช่องของร้านจันเซอร์วิสนะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องยางที่ไม่ใช้แล้วยางที่จะไม่ใช้งานต่างๆนานาอย่าลืมนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กยางช่วงล่างแม้กระทั่งเบรกถ่ายน้ำมันเครื่องได้หมดนะครับทางร้านจันเซอร์วิสเรายินดีรับใช้นะครับในหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแม็กเรื่องยางเรื่องช่วงล่างเรื่องเบรกแม้กระทั่งการถ่ายน้ำมันเครื่องหรือปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์และรถยนต์เรายินดีรับใช้นะครับผมเรายังมีตั้งศูนย์และถ่วงล้อครับถ้ามาไม่ถูกนะครับพิมพ์ที่ Google Map นะครับภาษาไทยนะครับพิมพ์ที่ Google Map ก็จะพามานะครับที่ถนนเชียงรากใหญ่3 โคกปทุมธานีครับผมวันนี้ช่างเชนขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ